ทีนี้เราข้ามไปดูประเทศในแถบเอเชียอย่างญี่ปุ่นกันบ้างคุณผู้ชมหลังจากที่ต้องประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวล่าสุดรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้การนำของคุณชินโซอาเบะนะคะก็ได้มีการทุ่มงบประมาณ 13.5 ล้านล้านเยนในการเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเพื่อที่จะกระจายเงินให้กับผู้มีรายได้น้อยและกระตุ้นการใช้จ่ายภาคสาธารณูปโภคด้วยค่ะแผนกระตุ้นเศรษฐกิจนี้ก็รวมถึงงบประมาณ 7.5 ล้านล้านเยนสำหรับการใช้จ่ายของรัฐบาลและในระดับท้องถิ่นด้วยและงบประมาณอีก6ล้านล้านเยนสำหรับโครงการเงินกู้และส่งเสริมการลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณทั่วไปของรัฐบาลแผนกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามครั้งใหม่ของรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะที่จะประสานนโยบายกับธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJแต่ว่าก็มีความกังวลออกมาเหมือนกันนะคะว่า BOJ จะใช้นโยบายมาจนถึงขีดจำกัดแล้วซึ่งส่งผลให้เกิดการเทขายพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมากที่สุดในรอบ3ปีเลยทีเดียวค่ะก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีอาเบะก็สั่งการให้รัฐบาลร่างมาตรการฟื้นฟูเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาจากการบริโภคที่ชะลอตัวถึงแม้ว่าจะมีการใช้นโยบายอาเบะโนมิกส์ผสมผสานนโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและปรับโครงสร้างตลอด3ปีที่ผ่านมาก็ตามค่ะ